ก็อย่างที่บนเวทีที่ได้บอกไปว่าท้องตอนท้องน้ำปวดน้ำนมก็จะน้อยก็เลยได้แบบว่าแอดไลน์คุยกับคุณน้ำหวานส่วนตัวว่าเออทำยังไงให้น้ำนมเยอะเหมือนคุณน้ำหวานก็เลยได้ลองทานดูกามิลนะคะก็เห็นผลชัดอะค่ะว่าเออน้ำนมก็ฟูขึ้นช่วยบำรุงตัวเรามากขึ้นก็เลยรับเป็นพรีเซนเตอร์เลยตะกี้สลิงตื่นเต้นสิคะแหมลูกสองละกลัวจะตกไปแล้วแบบเป็นไรหรือเปล่าตื่นเต้นนิดนึงค่ะค่ะก็ยังไงใครที่มีปัญหาเรื่องน้ำนมนะคะก็ฝากลูก้ามิวไว้ในอ้อมใจเลยเปิ้ลคิดว่าลูก้ามิวตอบโจทย์แม่ๆหลายๆท่านที่มีความกังวลเรื่องน้ำนมค่ะค่ะขอบคุณค่ะวนหรือเปล่าขอบคุณค่ะทำอะไรมาไม่มีทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรก็เลี้ยงลูกอะไรอย่างนี้ด้วยแหละเห็นว่าหนูน้องปาลินไปเที่ยวต่างประเทศกับน้องโป้เป็นไงบ้างน้องปาลินไม่ได้ไปค่ะพาโปรดไปสกีเพราะว่าตกลงกับโปรดไว้ว่าจะพาไปทุกๆปีจริงๆไปปีที่แล้วจะต้องพาไปแต่เนื่องจากเราเพิ่งผ่าตัดคลอดแผลยังไม่เข้าที่เดี๋ยวเราจะเล่นไม่ได้เดี๋ยวแผลจะฉีกก็เลยเลื่อนมาเดือนกุมภาก็เดี๋ยวปลายปีนี้จะพาไปอีกเห็นว่าน้องโปรดเรียนรู้การเล่นสกีด้วยตนเองใช่ค่ะคือเขาก็ตอนแรกเขาก็ไม่มีทีท่าว่าเขาจะชอบอะฮะแต่พอเขาเห็นแบบว่าหลายๆคนในสถานที่จริงเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาก็อยากจะเรียนแล้วเขาก็เรียนรู้เองโดยถามคุณพ่อว่าต้องสกียังไงเขาก็ล้มเองลุกเองแล้วก็หัดเองว่าจะต้องเบรกอะไรยังไงจนตอนนี้เขาขึ้นเขาแบบว่าสีดำแล้วอะซึ่งก็ค่อนข้างจะเป็นเขาที่สูงอะถ้าไม่เก่งก็ค่อนข้างจะน่ากลัวตัวน้องเองแบบมีอยากจะไปเรียนจริงจังอะไรอย่างนี้ไหมคืออันนี้ส่วนตัวของเป้ยนะคะเป้ยคิดว่าปีหน้าจะให้น้องโปรดมีครูประกบเพราะว่าจากสังเกตที่พาไปล่าสุดคือเขาอยากจะมีท่าทางที่แบบว่าเหมือนแบบเกินกว่าท่าเบสิกเขาเริ่มอยากกระโดดและอยากแบบว่าเหมือนกับว่าเริ่มเลี้ยวแบบว่าเริ่มผัดผลขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ปีหน้าจะให้ครูประกบแล้วก็จริงๆยังมีอีกคลิปนึงที่เราไม่ได้ลงแต่ว่าแบบว่าคืออีกนิดนึงจะชนต้นไม้เราก็มีความกังวลว่าเฮ้ยมีครูไว้ก็จะดีกว่าตอนแรกพี่เป้ยแบบว่าแอบตกใจที่แบบว่าอยู่ดีน้องแบบไหลลื่นไปได้นานมากจนต้องถ่ายคลิปแบบเก็บไว้ไปเรื่อยคือเราภูมิใจเนาะเป้ยเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนก็จะภูมิใจเมื่อเห็นลูกเราแบบว่ามีความชอบอะไรแล้วเขาชัดเจนว่าเขาชอบสิ่งนั้นแล้วเขาก็พยายามด้วยตัวเองโดยที่แบบว่าเขาไม่ได้แบบว่ามีครูสอนอะไรอย่างเงี้ยเราก็มองว่าเห็นความพยายามของเขาเรามีความรู้สึกเราก็ปลื้มใจแล้วก็มันก็เหมือนความสำเร็จก้าวเล็กๆของเขาซึ่งเราก็จะคอยสานต่อและซัพพอร์ตเขาค่ะลูกชอบความผัดโผล่เลยห่วงไหมห่วงค่ะจริงๆก็อย่างที่บอกคือเป้ยแอบคือเพื่อนเป้ยอ่ะถ่ายคลิปตอนเขาแบบสกีอยู่ที่เขาแล้วก็กำลังจะชนต้นไม้คือห่างนิดเดียวเองอ่ะก็ทำให้แบบว่าคิดในใจว่าไม่ได้ละครั้งหน้าต้องมีครูประกบแล้วเพราะว่าครูจะคอยนำเส้นทางที่แบบว่าไม่น่ากลัวแล้วเขาจะพอเทคน้องโปรดได้อันนี้คือในความคิดนะคะก็คือขี้ออนมากขึ้นเลยนะคะมาลินขี้ออนใช่ค่ะก็เขาจะเป็นสาวห้าวๆนิดนึงเขาจะแบบว่าไม่เหมือนโปรดจะอารมณ์แบบว่าจะนุ่มนิ่มกว่าปาลินเขาจะแบบว่าเฮาๆส่งเสียงดังหัวเราะเสียงดังอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นเด็กล่าเริงเรียกง่ายเรียกง่ายค่ะโอเคเลยค่ะเห็นแล้วน้องโปรดเวลาอ้อนเขาจะไม่ได้เรียกว่าแม่เป้ยแต่จะเรียกอีกอย่างใช่ไหมคะคุณเป้ยคือเราก็จะรู้คุณเป้ยคนสวยคนลุกละจะขออะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้ว่าเขาจะอ้อนเอาอะไรบางอย่างเขาจะแบบคุณเป้ยครับอย่างเงี้ยมาละคงเห็นแบบว่าแม่บ้านหรือว่าอะไรเรียกคุณเป้ยเขาก็เลยคุณเป้ยครับคุณเป้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะการคุยเตอร์แล้วอ๋อก็มีการพูดคุยกันค่ะมีการกับประเทศจีนใช่ไหมคะก็มีการพูดคุยเรื่องละครแต่ก็ยังไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็อยู่ในช่วงพูดคุยกันอยู่อะค่ะเป้ยเองแบบมีความคิดที่แบบสนใจที่อยากจะไปที่นั่นไหมคะเป้ยตัวติดอะไรคือตัวเป้ยถ้าเขาเรียกว่ามันเป็นโอกาสของเราเนาะแล้วเราก็คือเราเป็นคนที่มีเชื้อสายจีนอยู่แล้วอะ
ก็พูดจีนพอได้บ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามีโอกาสเราก็มองว่าก็เป็นโอกาสที่ดีของเราอะค่ะไม่เราสนใจไปเล่นละครคือจริงๆคือจริงๆเอาจริงๆเขาติดต่อมาเขาติดต่อมาก่อนนะคะก็มีการบินไปพูดคุยแต่ว่าก็ขอให้แบบว่าเขาเรียกว่าเป็นตอบตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีดีกว่าไปแล้วบทบาทแล้วก็มีการพูดคุยก็โอเคนะคะบทก็เป็นน้องสาวพระเอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ขอให้เป็นแบบว่าเซ็นลายเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวคุยทีนึงงานแสดงมานานโห7ปีป่ะ6ถึง7ปีอะค่ะยังไหวเป็นโอ้ยสนิทกลับมาได้ใช่มั้ยกับการแสดงก็จริงๆจริงๆคือเวลาเราดูละครเราอยู่ที่บ้านอะเราก็จะแอบเล่นของเราไปตลอดว่าถ้าเป็นฉันจะเล่นอย่างนี้แล้วก็มีการฝึกปลือวิชาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็อาจจะต้องมีแบบไปเรียน acting เพิ่มขึ้นแล้วก็เรียนภาษาต้องสายค่ะก็เท่าที่คุยก็ไม่ได้เล่นร้ายแต่ตอนนี้ก็แอบเตรียมตัวเรียบร้อยใช่ไหมครับแบบเตรียมตัวที่จะแบบไปเรียนเพิ่มอะไรอย่างงี้ก็มีการแบบว่าหาคุณครูแล้วหาคุณครูสอนภาษาจะไทยเขาจะยังตอนนี้ยังไม่กล้าบอกว่าเดี๋ยวรอให้แบบเซ็นสัญญานู่นนี่นั่นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจ้างอีกทีดีกว่าค่ะเราอยากไปก็คือส่งครูแล้วใช่ไหมคือพี่มองว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วอีกอย่างคือเราก็มีคุณป๊อปคอยช่วยดูอยู่แล้วก็คิดว่าถือว่าก็น่าลองน่าสนใจค่ะไปจริงๆจะต้องไปจะไปนานที่อันนี้ยังไม่ทราบค่ะเราผู้จัดไทยเขาจะไม่น้อยใจหรอว่าละครไทยมีเล่นแต่เราก็มีการพูดคุยกับของที่ไทยเหมือนกันละครไทยก็มีติดต่อมาค่ะแต่อย่างที่บอกก็อยากได้แซ่บๆแล้วละครไทยเราก็บอกว่าเหมือนก็ยังอยู่ในช่วงระหว่างดูบทเหมือนกัน